ยติที่ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปขอให้รัฐบาลมาชี้แจงข้อที่จริงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ผมและก็สมาชิกวุฒิสภา96คนได้ยื่นไปที่รัฐบาลตอนนี้ท่านประธานที่สภาก็ส่งไปรัฐบาลแล้วนะครับส่วนแนวทางการทำงานก็เราตั้งเอาไว้ว่าจะขออภิปราย2วันนะแล้วก็ขอให้อภิปรายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ก็ได้รับแจ้งแต่ยังไม่เป็นทางการยังไม่เห็นหนังสือนะฮะจากรัฐบาลว่าขอให้เปิดอภิปรายวันที่18กุมภาพันธ์นะครับส่วนวันเวลาที่จะใช้ผมก็เลยแจ้งไปว่าขอให้ทางวุฒิสภาเนี่ยแจ้งความจำนงในการขออภิปรายของแต่ละท่านก่อนว่าจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะได้กำหนดให้ชัดเจนอีกทีว่าระยะเวลา1วันหรือ2วันนะครับถ้าหากว่าจำเป็นที่มีเนื้อหามีสวอภิปรายเยอะก็อาจจะต้องใช้2วันก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวไปตกลงกับรัฐบาลอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งหนังสือแจ้งทางท่านสวไปแล้ววันนี้เริ่มมีหลายท่านแล้วส่งแสดงความจำนงมานะครับก็เป็นห่วงอยู่นะฮะว่าระยะเวลาเนี่ยมันใกล้จะหมดปิดสมัยประชุมวันที่9เมษานะครับก็หวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคทางการเมืองหรือไม่ใช้วิธีซื้อเวลาในการที่จะให้พ้นจากการอภิปรายเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจรัฐบาลมาตลอดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการบริหารการทำงานของรัฐบาลเองแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับก็ถ้าอะไรที่มันสามารถทำได้รู้ล่วงสำเร็จไปด้วยดีมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับเริ่มมีเสียงของสวหลายคนที่ดูเหมือนว่าทอดเวลานานเกินไปประเด็นความสุขงอมของปัญหาตอนนี้มันอาจจะล่าช้าก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าบางทีไม่อยากใช้คำว่าซื้อเวลานะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็พยายามที่จะให้ประเด็นต่างๆที่เราซักถามไปก็อาจจะพยายามขี้คลายไปแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อเวลาไปแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้มันดีได้นะมันก็เป็นความเสียหายของรัฐบาลเองนะครับวันนี้เห็นว่ากรรมธิการได้มาดำเนินเชิญเลขากกต.มาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับยุบพรรคตอนแรกตั้งประเด็นไว้ว่ายังไงแต่เห็นว่าไม่ได้อ๋อก็เพียงแต่ว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นความปรากฏกกต.นะแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่คณะกรรมการเราหลายท่านก็เห็นว่าควรจะรับทราบแนวทางการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยเชิญทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการนะครับซึ่งน่าจะทำให้สิ่งที่ประชาชนเขายื่นคำร้องไปที่กกต.หลายคนเนี่ยนะฮะจะได้มีความชัดเจนนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะซึ่งในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครร้องเนี่ยนะครับเมื่อความปรากฏก็เป็นหน้าที่ของกกต.เองอยู่แล้วนะครับแต่พอมามีคนยื่นอีกหลายคนเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับเราก็ควรที่จะต้องทำอะไรให้มันชัดเจนเราก็เลย เชิญท่านเลขากกต.มาหารือกันนะครับ